Welcome to Story Podcast to Nopadon Story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นุพันธ n นนท o สตอรี่พอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ซีซั่นนี้จะมีความพิเศษนิดหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันถ้าท่านฟังตรงวันนะเป็นวันที่พอดแคสต์นุพัน n ์นนท์สตเนี่ยได้ทํามาครบ2ปีพอดีนะครับก็ oh. วันนี้เลยไม่มีคอนเทนต์อะไรมากมายนะครับจาก อ่าเอพิโซดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของจะเรียกว่าบทเรียนหรือสถิติอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดพอดแคสต์ใน2ปีที่ผ่านมานะครับผมคงไม่ต้องย้อนเวลามากมายนะเพราะว่าเคยเล่าไปหลากหลายเอพิโซดแล้วนะครับว่าผมเริ่มต้นจากการที่ไม่มีอะไรเลยนะครับคำว่าไม่มีอะไรเลยก็คือ,คอจัดตามคนอื่นนะครับตามคุณบอยวิสูตตามคุณรวิธฐานุสาหะนะก็เริ่มต้นจากคอมตัวเดียวนะครับ ไมโครโฟนอะไรก็ไม่มีนะครับแล้วก็จะต้องบอกว่าจากการเริ่มต้นจุดเล็กๆแบบนั้นนะครับโชคดีที่เป็นการเริ่มในช่วงเวลาที่ปิดเทอมนะครับก็เลยทำให้ผมสามารถที่จะทำได้ทุกวันตั้งแต่ช่วงแรกๆจึงเป็นที่มาว่า podcast ส้มตะลอรอนลีก็เลยทำมาทุกวันต่อเนื่องจนปัจจุบันก็700ดร้กว่าตอนแล้วนะครับก้าวไปสู่น่าจะ730กว่าตอนแล้วก็ ก็ปกติก็ไม่ค่อยได้นับนะฮะแต่ว่าก,ก็อัดมาทุกวันนะครับถามว่าอัดพอดแคสต์ยากไหมผมว่าสําหรับตัวผมไม่ได้เป็นเรื่องที่ลําบากยากเย็นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบหนังสือชอบเรียนคอร์สออนไลน์ชอบชอบมีอินพุตเข้าตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับชอบฟังชอบชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนื้อหาที่หลายคนที่พยายามจะอัดพอดแคสต์มักจะมีปัญหาคือไม่มีเรื่องที่จะพูดเนี่ย จึงไม่ใช่อุปสรรคมากสักเท่าไหร่ส่วนตัวนะส่วนตัวผมถ้าจะเป็นอุปสรรคจริงๆเนี่ยไม่เป็นเรื่องเนื้อหาแต่เป็นเรื่องของเทคนิคอลมากกว่าเช่นระบบเสียงระบบอะไรต่างๆในช่วงแรกๆหรือแม้กระทั่งช่วงปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีบางครั้งบางตอนที่บางทีเสียงมันจะซ่าหน่อยเสียงมันจะไม่ชัดเจนบ้างนะครับการไปอัดผ่านการสัมภาษณ์อย่างเงี้ยไปสัมภาษณ์คนผ่านซูมผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับออนไลน์เนี่ย บางทีเสียงเราเบาไปเสียงคนสัมภาษณ์เบาไปมีมีลักษณะแบบนั้นอยู่อันนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคที่มากกว่าเรื่องของคอนเทนต์นะสำหรับคอนเทนต์ผมไม่ค่อยมีมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับก็ยังมีอยู่อย่างตลอดเวลานะครับมามาพูดถึงสถิติที่น่าสนใจแล้วกันนะต้องขอเรียนแบบนี้นะครับว่าสถิติมันมีจากหลากหลายแพลตฟอร์มผมใช้การอัดพอดแคสต์ผ่าน PodtBean s o u n d c l o u d นะครับ เวลาเวลาผมอัดอย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าอัดเนี่ยอัดลงโปรแกรมที่ชื่อว่า Audacity A U D I A U D A C I T Y นะครับ Audacity เป็นโปรแกรมฟรีนะครับเป็นโปรแกรมอัดเสียงนะครับแล้วก็ทำการคลีนเสียงอะไรต่างๆเนตะียทำด้วยตัวเอง100%อนะพอดแคสตนี่ไม่มีคนช่วยเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยเอามาลงในแพลตฟอร์มนะแพลตฟอร์มที่ผมพูดก็คือมีอยู่2ที่ที่ผมเอามาลงอ่ะไม่ใช่2ที่สินะครับจริงๆมีอยู่4ที่เลยที่แรกก็คือ พอดบีนนะครับแล้วผมก็กระจายจากพอดบีนไปยัง Apple Podcast mm hmm. กระจายไปยัง Spotify แต่ว่าตัวไฟล์ลงที่พอดบีนนะเพราะนั้นสถิติก็เดี๋ยวจะเล่าสถิติให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นสถิติที่มาจากพอดบีนนะครับแล้วอีกอันนึงที่แต่ก่อนอผมลงแต่ปัจจุบันก็ยังลงอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ลิงก์ไปที่ไหนแล้วเนี่ยก็คือ s SoundCloud นะแต่ก่อนลิงก์ s SoundCloud ไปยัง Apple Podcast นะครับแต่ตอนนี้ผมย้ายการลิงก์ซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังว่ามีปัญหา ในการเล็งสาวคาวไป Apple Podcast เนี่ยก็ละย้ายมาจาก p o b e a n ไปแ p ป l p p o e p o s t a s t กับ Spotify เรียบร้ออเพราะนั้นสาวคาวก็กึ่งๆจะเป็น s t a n ต a l o n e นะก็เยังแต่ก็ยังลงอยู่เพราะว่ามีคนติดตามสาวคาวอยู่ประมาณ6,500เกือบลูหรืห6,600คนนะก็ยังมีติดตามอยู่เพราะนั้นถ้าพูดถึงสถิติที่ผมจะนำมาแชร์วันนี้อาจจะมาจาก2 2แหล่งนี้เป็นหลักนะครับสำหรับ Spotify สสำหรับ Apple Podcast เนี่ยก็เป็นตัวกระจายของผมนกับแหล่งหนึ่งอีกแหล่งหนึ่งที่ระยะหลังก็นำไปลงมาต่อเนื่องนะครับก็คือ YouTube นะผมมีงานวิจัยที่ทำเรื่อง Podcast s, อยู่เดี๋ยวไว้เสร็จเมื่อไหร่คงได้มีโอกาสมาแชร์นะครับใน YouTube เนี่ยกลายเป็นช่องทางที่หลายคนฟังนะเพราะว่าอาจจะเป็นเข,เขาฟังกันอยู่แล้วมั้งครับ YouTube คงคุ้นเคยกว่า บางคนอาจจะไม่เคยใช้แอป PODBEAN ไม่เคยใช้แอปซา c l o u d นะแต่แอปพลิเคชัน y t u t u เนี่ยคิดว่าน่าจะมีอยู่ในสมาร์ทโฟนหรือในแท็บเล็ตของเกือบทุกทุกทา่านนะครับเพราะนั้นหลายคนฟังจาก YouTube ก็เยอะนะครับผมก็เลยเอาตอนย้อนหลังตั้งแต่ตอนที่1ไปลงที่ YouTube หมดนะจนถึงปัจจุบันก็จะลงไปแหล่งที่3นะครับคือ YouTube แล้วก็อีกอีก,อกแหล่งหนึ่งนะครับที่เอาไปลงก็คือ B ล็อกดิสนะบล็อกดิก็เป็น แอปพลิเคชันที่ระยะหลังก็มีคนติดตามมากขึ้นเรื่อยๆนะน่าจะประมาณ6กเกืบ7000คนแล้วนะครับก,ก็มีคนตามฟังในพอดแคสต์ในนบดณสอรี่ในบล็อกดิทก็พอสมควรนะแล้วก็อีกที่หนึ่งซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ไปลงเองแต่ทางทีมงานติดต่อมาคือจุ๊กนะครับ J O O X จุ๊กเนี่ยแต่ผมเพลินไม่ได้เป็นคนอัปเดตเองก็ผมสังเกตนะครับทีมงานจะช่วยกูณาอัปเดตให้ประมาณสัปดาห์ละครั้งนะ ก็ก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เอาไปลงนะนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดท่านฟังจากช่องทางอื่นๆเนี่ยก,ก็ผมไม่แน่ใจว่ากระจายไปอย่างไรนะแต่เขาคงมีวิธีในการกระจายไปอ่ะคราวนี้เราลองมาดูสถิติที่สำคัญสคัญนะครับว่าพอดแคสต์ o นบุรสตอรี่เนี่ยได้ถูกฟังทางไหนช่องทางไหนแบบไหนมากกว่ากันนะถ้าเรานับจำนวนฟอลโลเวอ์ก่อนนะผมอัปเดตทุกสัปดาห์แต่วันนี้อาจจะเจาะลึกไปหน่อย คือในพอร์ตบีเนี่ยตอนนี้จะเป็นช่องที่มีจำนวน follower ตามสูงที่สุดนะเท่าที่ผมจะแทร็กได้นะครับคือ14,515คนนะครับช่องทางที่2ที่มีจำนวน follower มากรองลงมาคือ Spotify นะครับ Spotify เนี่ยจะมีจำนวน follower อยู่ประมาณ9,747คนก็เกือบจะ1,000 0นะครับ ช่องทางที่3จะบอกว่าสูสีกันนะครับก็คือช่องทางของ Soundcloud นะครับจะมี follower อยู่6595คนนะีช่องทางที่4นะครับคือ YouTube นะครับ YouTube เนี่ยนะปัจจุบันมีคนติดตาม Subscribe อยู่6,157คนนะสำหรับ Apple Podcast ต้องขออภัยนะครับเพลินไม่ได้ใช้ Apple แล้วก็ไม่ไม่สามารถ Track subscriber ได้ก็เลยไม่ทราบนะครับ อ,อีกที่หนึ่งที่มีคนติดตามก็คือที่บล็อกดิบนะแต่ก็ต้องออกตัวไว้นิดนึงนะครับเพื่นบล็อกดิบเนี่ยผมไม่ได้เขียนแค่พอดแคสส์อย่างเดียวเท่าที่ไม่ได้โพสตแค่พอดแคสส์อย่างเดียวกับว่าผมจะเรียกว่าลงบทความอะไรไปด้วยก็ขอขอ,ขอเหมารวมกันแล้วกันนะครับมีผู้ติดตามประมาณ6,500คนนะครับก็ก็ถือว่ามากกว่าที่ผมคิดพอสมควรทีเดียวนะครับคราวนี้ เราลองมาดูสถิติลึกๆนะครับว่าจริงๆแล้วาจากผู้ติดตามประมาณเท่านั้นเนี่ยแต่ละวันมีจำนวนดาวน์โหลดมากน้อยแค่ไหนจำนวนดาวน์โหลดก็พูดได้ง่ายว่ามีคนฟังอ่ะนะคนคนดาวน์โหลดก็แปลว่าเขาก็กดฟังแต่ว่าต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าสถิตินี้อาจจะไม่ได้มีทุกช่องทางนะครับเอาเป็นว่าจากที่ผมพอจะหาได้ก็แล้วกันนะครับ สถิติหลักขออนุญาตนำมาเล่าจากาช่องทางของพอดบีนซึ่งตอนนี้อาจจะมีคนติดตามเยอะที่สุดครับช่องทางของพอดบีนเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยกวันหนึ่งก็เกือบ1 0,000หมืนดาวโหลดประมาณนะครับ7.4 7,400ดาวน์โหลดนะครับต่อวันนะถ้าเทียบกับช่อง,งดงังๆเพราะ s ิชชั่นทูนัมูหรือช่องของเดอะแซนด์ดาร์ฟยังอีกห่างไกลนะครับแต่ว่าส่วนตัวมีความ ดีใจภูมิใจนะว่าโอโ้วันหนึ่งก็คงมีคนฟังนับเกือบหมื่นนะนี่แค่ช่องทางเดียวนะครับถ้านับ7วันก็ประมาณห0 0มื่นกว่านะครับหกหมื่นกว่าถ้านับเป็นเดือนก็2อ0 0 0นนะครับก็โอ้โหต้องต้องขอบคุณอย่างมากเลยนะครับที่โกนาติดตามนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูว่าคนฟังมาจากประเทศไหนกันบ้างนะครับอันนี้เป็นสถิติประมาณ4วันนะครับสถิติ4วันเนี่ย เอาล่าสุดเลยนะต้นเดือนกุลายตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4นะครับซึ่งเขาทำ,ทำสถิติมาให้ผมดูเนี่ยนะครับ4วันมีคนฟังแน่นอนคนที่ฟังเยอะที่สุดก็คือประเทศไทยนะครับประเทศไทยนะลองลงมาคือประเทศลาวนะครับลองลงมาคือประเทศสหรัฐอเมริกาเอาอย่างนี้ดีกว่าผมเอาสถิติเป็นเดือนดีกว่าเดือนจูนที่ผ่านมาเขาช่องของปอดวีนมาสถิติแบบนั้นนะ เ,เดือนจูนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนฟังทั้งเดือนเนี่ยประมาณ275,000คนนะครับ2องส0 0แครั้งก็แล้วกันแต่คิดว่าคนฟังก็ฟังวันละครั้งนั่นแหละนะฮะสองแสนหกหมื่นห้าพันมาจากประเทศไทยนะครับสองพันสองร้อยครั้งมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณสองพันครั้งมาจากประเทศลาวแปดร้อยห้าสิบครั้งมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็780ครั้งมาจากประเทศออสเตรเลีย605ครั้งมาจากประเทศเกาหลีใต้นะครับ463ครั้งมาจากประเทศมาเลเซียนะครับ339ครั้งมาจากประเทศอังกฤษหรืออยู่ในเตดคิงด้อมนะสาสราจา,าจากนะครับแล้วก็274ครั้งมาจากกัมพูชาต้องขอบคุณนะครับส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนั่นแหละนะครับเพราะว่าพอดแคสต์ผมจัดเป็นภาษาไทยนะ นะตอนนั้นก็เซอร์ไพรส์นิดหน่อยว่าก็มีคนฟังจากอเมริกาเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับช่วงเวลาในการฟังพอดแคสต์ของผมเนี่ยอันนี้เป็นเวลาที่ัน,นผมผมแปลงให้แล้วกันเป็นถ้าถ้าจะเป็นเวลาไทยใช่ไหมน่าจะเป็นช่วงเช้านะครับดูจากสถิติแล้วเนี่ยเช้าว,วันจันทร์กับเช้าว,วันอังคารนะประมาณสัก6ก ถึง7จ็ดโมงเนี่ยจะเป็นช่วงที่ฮิตที่สุดจะเป็นช่วงคนฟังมากที่สุดนะะแล้วก็จะมาถีกทีก็คือช่วงเย็นๆนะครับก็ไม่แปลกนะครับนะคนฟังผ่าน Apple Podcast 78%์เสเลยนะครับผ่าน p o d bean โดยเฉพาะเฉพาะของ p o Pod bean เลยเนี่ยประมาณ8%นะครับผ่าน s p o t i f y 5%นะครับผ่าน a p p l e Watch น่าจะ Apple Watch เนาะเขาบอกว่าผ่าน w t c h เนี่ย5%นะครับอันนี้เป็น เป็นช่องทางอ้อโทษทีผมเอามาใหม่นะไม่ใช่ Apple Watch นะคือ Apple Podcast 78% Podbean 8% Spotify 5%นะครับ Spotify 5%แล้วเขาบอก Watch OS เนี่ย4% Castbox 2% Google Podcast 0.5 iTunes 0.4 Chrome 0.3 Android Player 0.18ไล่เรียงกันไปนะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ต้องขอเรียนว่าน่าจะเป็น เป็น Apple Podcast s, เป็นหลักเลยที่ได้ติดตามนัุดนสตอรี่นะครับมาดูท็อป10เอพิโซดในเดือนที่ผ่านมาเออถ้าเกิดผมไม่ใช่เดือนที่ผ่านมาล่ะถ้าผมจะเอาเอา Time เลยได้ไหมอ้าลอง2ปีที่ผ่านมาเลยดีกว่านะครับไหนๆวันนี้เราพูดถึงพอดแคสต์2ปีเนาะนะครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเอ,อเอาท็อป10แล้วกันนะท็อป10 เอพิโซดที่อยู่อันดับที่10บนะไหนขอนับแป๊บนึงนะครับหนึ่งสองสา0โอเคเอพิโซดที่582นะครับเป็นเอพิโซดที่จัดในวันที่วันที่2เดือนที่6นะคะก็คือ2มิถุนานที่ผ่านมานี้เองนะครับ ผมเขียนเอพิโซดนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปี2020นะครับก็ย้อนกลับไปฟังได้ถ้าใครเพิ่งเข้ามาใหม่หรือยังไม่เคยฟังนะฮะถัดไปนะครับเอพิโซดถัดไปเป็นเอพิโซดที่578นะครับผมเขียนเรื่องของไม่ใช่เขียนสิพูดพอดแคสต์นะครับ12ความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เรามักจะลืมเนอะนะครับอันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่ได้รับความนิยมอันดับ 9ก้านะครับอันดับ9อ่ามาดูอันถัดไปนะครับที่ได้รับความนิยมอันดับอันดับ8นะในรอบ2ปีเนาะเมื่อกี้อันดับ9ผมบอกไหมอ๋อ,อวันที่2เดือนกุมภา2องพันนะครับอันดับ8เป็นเอพิโซดที่586เป็นบุ๊กรีวิวชื่อหนังสือชื่อว่า don't quit นะครับก็โพสต์ไปในวันที่10 ของเดือนกุมภานะครับโทษทีผมสลับเดือนกับปีเมื่อกี้582อะไรจะเกิดขึ้นในปี2020เนี่ยวันที่6เดือนกุมภานะครับ12ความจริงเกี่ยวความสัมพันธ์ที่เรามักจะลืมเนี่ยวันที่ 2, เดือนที่2นะครับ2กุมภาแล้วก็โดนควิดเนี่ยบุ๊กรีวิวดนควิดเนี่ยคือวันที่10ของเดือนที่2นะครับก็คือ10กุมภานะ่ยถัดไปคือเอพิโซดอันดับเมื่อกี้อันดับไหน98 เออสิบเก้าแปดใช่ไหมอันดับเจ็ด k Review principle for success นะครับนะอ่าโพสต์ไปวันที่4ของเดือนที่3 4มสีมีนานะครับอันดับ6นะครับเอพิโซด585เป็นบุ๊กรีวิวเรื่องโดนควิดอีกตอนหนึ่งนะผมจัดหลายตอนนะครับบางทีหนังสือผมเนี่ยมีจัดหลายตอนอันนี้วันทีอ่อ่วันที่ 9, เเดือนที่2นะครับ9 ปีนี้ทั้งหมดเลยนะครับ9กลุ่มหานะครับอันดับ5นะครับเป็นบุ๊กรีวิวที่ผมพูดถึงเรื่องของวิธีการเดี๋ยวมันขึ้นมาไม่เต็มนะวิธีการวิธีแก้ปัญหายากให้ง่ายที่คนเก่งบริษัทระดับโลกใช้นะครับอันนี้โพสต์ไปวันที่29เดือนมการาปีนี้นะครับ เป็นเอพิโซด574นะครับอันดับ4นะครับเอพิโซด590าคำพูดที่ให้ข้อคิดจากคนที่มีชื่อเสียงอันนี้วันที่12เดือนคุมพานะเอพิโซดอันดับ3นะครับที่เป็นท็อปฮิตตลอดการของผมในพอดบีนนะครับ588 Book r e v i e บุ๊กรีวิวอีกอันนึงนะครับบุ๊กรีวิวมีชื่อว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่คุณขายไม่ได้นะครับก็ถูกโพสต์ไว้ในวันที่12ของเดือน กุมภานะครับและอันดับ2นะครับเป็นเอพิโซดที่587นะครับสัญญาณ10ข้อที่จะบอกเราว่าเราควรจะเลิกอะไรบางอย่างได้แล้วนะครับก็โพสต์ไว้ในวันที่11เดือนกุมภานะและอันดับ1ตลอดการของตลอดการคือ2ปีที่ผ่านมานะครับของสถิติของฟอร์ดบีเนี่ยก็คือ เอพิโซดที่5 7 3 20สิ่งที่ควรทำเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับลงไว้ในวันที่28เดือนมก,การาบางคนบอกเอ๊ะจัดมา2ปีทำไมเป็นเดือนมก,การาเดือนกุมภามันไม่แปลกครับเพราะว่าเรานับจำนวนดาวน์โหลดแล้วจำนวนคนฟังมันมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะนั้นเนี่ยเอโอกาสที่เอพิโซดหลังๆเนี่ยจะมีคนดาวน์โหลดมากกว่าเอพิโซดแรกๆจึงเป็นเรื่องปกตินะอลองดูนะครับว่า แต่ละวันจริงๆแล้วเท่าที่ดูก็สูสีกันไม่ได้มีความแตกต่างมากนักในการฟังของแต่ละวันนะอันนี้เป็นสถิติแบบทั่วๆไปที่ทาง Podbean เขาจะมีมีสถิติเป็นแดชบอร์ดมาให้ใครเป็นพอดแคสเตอร์ก็ลองเข้าไปดูได้นะครับนะก็เขาจะมีท็อป10ภายใน30วันภายในอะไรต่างๆนะ ของของเซาคลาวจริงๆก็มีสถิติเช่นเดียวกันนะครับแต่เพอเอินอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าช่วงหลังๆเองผมอาจจะไม่ได้ลิงก์เซาคลาวไปที่ไหนเพราะนั้นเนี่ยตัวสเตตก็ก็อาจจะตกลงไปเพราะว่าเซาคลาวเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการลิงก์ไปยังไปยังอะไรเอ่ย Apple Podcast เพราะว่าเขาบอกว่าซาวคาเป็นมันบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าพอไปที่ Apple Podcast แล้วเขาดีเทกได้ว่าภาษาที่ผมพูดเนี่ยเป็นภาษาไทยหรือไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะแต่สถิติผมดูคร่าวๆนะก็คล,าคล,าคลา้ายๆพอดบีนเช่นประเทศที่ฟังเยอะเนี่ยก็ประเทศไทยนะครับลองมาก็เป็นอเมริกาแล้วก็เป็นประเทศลาวนะครับในประเทศไทยเองจังหวัดที่ฟังเยอะคือกรุงเทพสงขลาแล้วก็หัวหินอ่าอันนี้ก็บอกนะครับ แล้วก็แอปเขาก็ฟังจาก Android นะครับ Soundcloud ใน Android หรือว่าลองมาก็เป็น iOS นะครับก็ต้องเรียกว่ามีมีหลายสถิติทีเดียวแต่ว่าอย่างที่เรียนนะว่า Soundcloud เองก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็ไม่ได้แอคทีฟตอนนี้ก็ก็แต่ก็คงลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็มีผู้ติดตามผ่าน Soundcloud มาจำนวนไม่น้อยนะครับสำหรับตัว Apple Podcast ตต้องขอเรียนถึงแม้ว่าจะมีคน ติดตามมากพอสมควรทีเดียวแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้ใช้ Apple ด้วยนะครับสถิติต่างๆก็อาจจะไม่ได้มีนักนะหรือ,อส่วนของสปอตติฟาจริงๆเขาก็มีสถิติน่าสนใจต่างๆพอสมควรเนาะนะเขาจะมีจำนวนคนที่เริ่มฟังคนที่ฟังจนจบคนที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็น่าสนใจนะแต่ก็เท่าที่ดูอาดวงดูสถิติของส p o t i f y สักนิดนึงเอามาแชร์นะครับ Spotify เนี่ยคนฟังส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายฮะผู้ชาย49%ผู้หญิง25%แล้วก็ not Spotify ก็คือ,อท่านไม่ได้บอกเพศไว้นะครับก็24%อายุกลุ่มคนฟังนะครับใน Spotify ที่เขาแชร์มาให้ผมทราบนะครับในช่องนพดลสตอรี่เนี่ย35 4 4ถึงปีเนี่ย31%นนะครับแล้วก็ 28-34ปถึง34ี3ปีเนี่ย30%อนะฮงลงมาเป็น2 3ถึง27ปีใน2ี่อนะครับลงลงมาก็เป็นคนอายุรุ่นผมนะฮะถึง59ปี9%นะแล้วถัดไปจึงเป็นรุ่นนักศึกษา2 8ปเออ18ถึง2ี7%ปี7%นอกนั้นก็น้อยนะครับต่ำกว่า17ก็มีน้อยกว่า1%น0ฮะหกถึงร้อยห้โห,โห,โหเขาเขาเยอะมากนะร้อาสิก็1%นะครับนะก เออเขาบอกดินะคนฟังผมไม่ชอบฟังเพลงสเต็มฟังสครับเออดีเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งเข้ามาดูประเทศนะ n ซ c คลา d อาจจะต่างจากอาสองที่แรกก็คือ p o d b e บีกับโทษทีไม่ใช่ s o u คลาวสปอต p o t ฟ f า Spotify จะต่างจาก p o d b e บีนกับ n ซ c คล u d นิดหนึ่งนะอันแรกไม่ต่างแน่นอนกนะ็คือ Thailand นะประเทศไทยอันดับหนึ่งแต่อันดับ2ส,สลับมาเป็นออสเตรเลียนะอันดับ3คือ U.S.A คนคนลาวไม่ได้เขียนไว้นะครับไม่ได้ติดอันดับท็อป10เลยด้วยซ้ำอันดับ4เป็นสวีเดนนะฮะอันดับ5เป็นเจแปนนะ,ะญี่ปุ่นอันดับ6เยอรมน,นีอันดับ7มาเลเซียอันดับ8เป็นอโนไม่ได้บอกมาอันดับ9เป็นเลมานนแล้วก็10 UK 11แคนาดาอ่ะนี่ก็เป็นสถิติของซาวลาวนะไม่รู้ว่ามีสถิติอะไรที่น่าสนใจอีกไหมนะฮะก็ ต้องเ,อเรียนแบบนี้นอกจากสถิติแล้วนะครับก็ต้องบอกว่า2ปีที่ผ่านมาจะเป็น2ปีที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายสำหรับตัวผมในเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดพอดแคสต์นะครับจากต้องเรียกว่าความลังเลสงสัยว่าจะมีคนฟังหรือเปล่านะครับก็ก็เป็นตัวพิสูจอย่างหนึ่งว่าก็มีนะครับถ้าตราบใดก็ตามเป้าหมายของเราคือคือการให้ความรู้เนี่ยผมถึงบอกกับทุกทท่านนะครับว่าเ ท่านจัดไปเถอะนะมีคนฟังหนึ่งคนก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นหนึ่งคนนะครับมีคนฟังสิบคนก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นสิบคนนะมีคนฟังร้อยคนก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นร้อยคนนะแล้วถ้าท่านจัดแล้วเดี๋ยวตัวท่านเนี่ยจะบอกบอกตัวเองได้ครับว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ถ้าท่านทําแล้วมันรู้สึกฝืนก็มีนะครับคนที่ผมรู้จักหรือคนที่อยากทําแบบอาจารย์บ้างอะไรเงี้ยแต่พอทําเสร็จปุ๊บมันไม่ใช่ ไม่ได้มีใครผิดใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วเอาตรงๆผมไม่เรียกว่าความล้มเหลวด้วยซ้ําเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอย่างน้อยๆท่านก็ดูตัวเองว่าทําแล้วมันไม่ใช่ดีกว่าที่ท่านบอกว่าจะทําจะทําหรือลูกนี้ลูกนี้ผมทําดีกว่าลูกนั้นทําดีกว่าเออทำให้มันหายสงสัยซะนะครับ ที่ผมกระตุ้นให้ท่านทําแบบนี้เหตุผลไม่ใช่ว่ากระตุ้นให้ทุกคนจะฟังพอดแคสต์แล้วไปทำนะไม่จําเป็นต้องทําทุกคนนะครับถ้าใครรู้ว่าไม่ใช่ตั้งแต่แรกก็เลิกทำเอาเวลาไปทําสิ่งที่ท่านคิดว่าใช่ดีกว่าแต่คนที่กําลังลังเลสงสัยเนี่ยเพราะว่าพอดแคสต์มันไม่ได้มีต้นทุนอะไรเยอะครับถามผมว่ามันต้องมีจ่ายเงินไหมก็ต้องมีถ้าท่านลงอะถ้าท่านอยากจะไปลงในพอดบีนเนี่ยในตัวพอดบีเขาก็มีค่าใช้จ่ายนะครับ แต่เอาเอาเป็นว่า,าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับทำให้เราล้มละลายอะ่ะคือมันอยู่ในระดับที่เราพอรับได้นะครับผมกดให้ดูเลยนะครับว่าค่าใช้จ่ายของการทำพอร์ตบีนซึ่งปกติเนี่ยผมจำไม่ได้นะต้องเรียนตรงๆว่าผมจำไม่ได้แต่วันนี้เพลินจะจัดเรื่องพอดแคสต์ใช่ไหมก็ขออนุญาตาเล่าให้ฟังเลยก็แล้วกันนะ ในพอร์ตบเนี่ยถ้าเกิดม,มันมีหลายหลายแอคเคาทนะครับแต่ถ้าท่านอยากใช้เป็น Unlimited Plus อย่างเงี้ยเหมือนโฆษณาเขาเลยนะ29เหรียญต่อเดือนเนะี่ยถ้าเกิดมันเป็น29เหรียญต่อเดือนเนะี่ยนะครับก็30คูณ30เดือนละพันเนะี่ยถ้าท่านคิดว่าท่านพอจะเอฟฟอร์ดไหวก็ได้แล้วก็มีคนบอกผมบอกอาจารย์ลองใช้ a n งคอ r ์ดูสิแองคอรมันฟรีนะ เพื่อนผมใช้พอร์ตบีนมีสถิติในพอร์ตบีนเยอะแยะมากมายแล้วก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ย้ายไปที่แองคอรนะครับใครที่ยังไม่แน่ใจตัวเองจะเริ่มจากแองคอร์ก็ได้นะหรือในออในซา c คลาวเองนะครับซาคลาวเองก็รู้สึกจะถูกกว่าพอร์ตบีนด้วยซ้ำนงครับผมจําไม่ได้แล้วว่าซาคลาวเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่ว่าก็ยืนอยู่แล้วเนี้ยฮะมันไม่ได้ หูพแพงแบบเวอร์วังอลังการนะแล้วแล้วมันเป็นรายเดือนอย่างเงี้ยนะท่านทำทำแล้วมันเบื่อท่านก็เลิกไปหรืออย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ก็คือเริ่มจากแองคอก็ฟรีนะครับแล้วลองหาข้อมูลหาอ,อคอนเทนต์มาสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ๆถ้าอยากจะทำผมมีคนถามผมบอกว่าอาจารย์ทำพอดแคสต์เนี่ยทำยังไงให้มันสำเร็จผมบอกสอเรื่องนะ คือหคือ Consistency ต้องสม่ำเสมอหน่อยถ้าท่านอยากจะทำให้สำเร็จคือคือความสำเร็จมันคืออะไรด้วยเอา,อางี้ถ้าท่านมองความสำเร็จคือจำนวนคนฟังจำนวน s ับสค r i b เ r จำนวนดาวนโหลดสมมุตินะเป็นความสำเร็จทั่วๆไปที่คนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงอ่ะผมว่าเกือบทุกเรื่องอ่ะทำเพจทำบล็อกทำอะไรก็ตามถ้าเกิดทำเสร็จแล้วหายไปเดือนนึงกลับมาทำสองสวันติดหายไปอีก2เดือนอย่างเงี้ยมันสำเร็จยากครับ คนที่ฟังคอนเทนต์นั่นเออชอบนะคนนี้พูดจาชัดเจนดีเออหัวข้ออยากฟังแต่ว่าพวกนี้หายไปอีกแหละมันลื่นหายไปแล้วเขาก็เลิอกติดตามนะ <c oughs> เพราะฉะนั้น consistency ครับจะทําทุกวันก็ทําทุกวันเนี่ยจะทำสอวันครั้งก็สองวันครั้งจะมาทุกวันพุธก็มาทุกวันพุธฮะแต่แน่นอนการทําทุกวันก็ย่อมได้เปรียบกว่าการทําทุกวีคเพราะว่าทุกวันคนติดตามได้ง่ายกว่าการทําทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละครั้งคนติดตามก็อาจจะต้องรอนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะผมติดตามร e ดเดอรี่พอดแคสต์ cast, เขาก็ไม่ได้มาทุกวันนะผมติดตาม The Power Game หรือหลายๆช่องเลยก็ไม่ได้มาทุกวันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมฟังบางอันมันก็สัปดาห์ละครั้งผมก็มาผมก็ฟังนะแต่อย่าให้มันห่างมากนะถ้าเกิดท่านบอกว่า6เดือนครั้งอย่างเงี้ยคนติดตามยากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงเรื่องของ consistency อันที่2มันไม่ใช่แค่ Consistency อย่างเดียวนะครับก่ออนุญาตใช้เวลาแชร์อีกสักนิดหนึ่งนะครับก็คือมันเป็นเรื่องคอนเทนต์ด้วยครับท่านจัดพอดแคสต์ท่านลองนึกถึงคนฟังนะครับว่าคนฟังเนี่ยเขาได้ไอเดียอะไรไปบ้างฟังพอดแคสต์ตอนนี้จบใช้เวลาก็แล้วแต่ความสั้นความยาวนะครับพอดแคสต์ผมเนี่ยอย่างเอพิโซดนี้ก็20นาทีบวกละนะเกือบจะสามสิบ <30 S 2> ละฟังแล้วเขามีอะไรได้กลับบ้านไหบ้างนะครับ ผมจึงมักเจอค่อนข้างหลีกเลี่ยงเนาะที่จะเล่าเรื่องเฉพาะเรื่องตัวของผมคนเดียวผมวันนี้ผมทําอะไรมาบ้างเนี่ยผมจะไม่ไม่ค่อยได้แช์มีสอดแทรกในบางเรื่องที่มันเกี่ยวข้องแต่ว่าไม่ใช่เป็นธีมหลักว่าวันนี้ผมจะเล่าชีวิตผมตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งถึงเข้านอนไม่ค่อยมีมีบางเอพิโซดที่มีคนถามมาว่าอยากรู้รูทีนผมก็ก็จะจัดบ้างแต่ว่าไม่บ่อยเพราะผมถือว่าเรื่องราวของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ ทำให้ท่านดีขึ้นหรือว่าอาจจะไม่ได้ทําให้ท่านมีประโยชน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ท่านจะจัดพอดแคสต์ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับจะเป็นคอนเทนต์ให้ความรู้จะเป็นคอนเทนต์สร้างแรงบันดาลใจจะเป็นคอนเทนต์เพื่อความสนุกเป็นคอนเทนต์การเล่าสตอรี่นึกถึงคนฟังนะแล้วคนฟังเนี่ยท่านผมจะบอกว่าเขาจะเข้ามาติดตามท่านเองเพราะคอนเทนต์นั้นๆแหละท่าน ผมอาจจะมองอีกมุมนึงนะส,สาหรับผมเนี่ยเป้าหมายของผมคือผมอยากพูดในสิ่งที่คนฟังอยากฟังแต่ไม่ได้แปลว่าผมจะพูดเรื่องเฮ้ยตอนนี้กระแสรเรื่องนี้มันมีผมจะพูดเรื่องนี้คือคือคนที่ทําแบบนั้นก็ไม่ผิดนะแต่สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะพูดในเรื่องราวที่มันเป็นตัวตนผมมากกว่าเช่นผมชอบเรื่องการวัดผลผมก็จะพูดเรื่องการวัดผลแต่คนที่เขาสนใจเรื่องเกี่ยวข้องกับบัญชีเขาอ,อาจจะไม่อยากฟังผมเพราะว่าก็ก็ผมไม่ได้พูดเรื่องบัญชีแต่ ผมก็จะไม่ฝืนตัวเองว่าอูยแต่เห็นช่องคนเขาจัดเรื่องการเงินเรื่องบัญชีคนตามเยอะฉันเปลี่ยนไปจัดการเงินบ้างดีกว่ามันก็ไม่ใช่ตัวผมไงแล้วถ้ามันไม่ใช่ตัวผมเนี่ยผมจะทําได้ไม่นานหรอกผมจะฝืนไปตามกระแสสมมุติว่าคนเขาฮิตเรื่องบัญชีเรื่องการเงินกันแล้วผมจะฝืนไปแบบนั้นผมก็ไม่รู้ผมจะจัดไปทําไมนะครับสุดท้ายผมอยากจะบอกไว้นะครับสําหรับคนที่สนใจจะจัดแล้วอยากจะจัดอย่างต่อนเนื่องอย่างที่ผมทํานะครับ มันไม่มีอะไรง่ายแต่มันไม่ได้ยากอย่างจนจนกระทั่งท่านทําไม่ได้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าโอ้อาจารย์ทําได้สิอาจารย์อ่านหนังสือเยอะอาจารย์ทําได้สิเพราะนู่นนี่นั่นผมก็เชื่อว่าคนอื่นก็ทําได้ถ้าผมทําได้นะครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้ง่ายผมจะมาหลอกลวงว่าโอ้พอดแคสต์เหรอสบายมากอยากจะทําเมื่อไหร่ก็ทําได้ไม่ต้องอ่านหนังสือก็ทําได้ผมไม่เคยพูดแบบนั้นจงังหวะเวลา ความมีคอมมิชเมนต์อย่างที่ผมบอกบางทีชีวิตเรามันไม่ได้สมูทตลอดเวลาในช่วงเวลาที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาผมก็มีบางช่วงที่โอ้โหจัดวันหนึ่งสตอน4ตอนฮิตพูดได้ตลอดเวลามีเรื่องราวนู่นนี่นั่นแบบจัดเสร็จแล้วมีคนชอบคนชมคนอะไรเป็นช่วงหายก็มีครับเป็นช่วงโลก็มีครับช่วงโลแบบเฮ้ยแบบเหนื่อยไม่อยากจัดอะ แล้วก็มันไม่ใช่จัดอย่างเดียวนะมันมีเรื่องราวเข้ามาในชีวิตเรานะเรื่องสุขภาพบ้างเรื่องคุณพ่อคุณแม่บ้างเรื่องงานบ้างเรื่องอะไรมันไม่ได้ยิ้มได้ทุกวันเนี่มันก็จะมีวันที่แบบดาววันที่แบบหมดวันที่แย่ก็ it's another day of life ครับก็คือมันก็คือ just another day ก็คือมันก็มันก็ต้องมีวันแบบนี้อยู่แล้วในชีวิตเรานะก็ bad day ไม่ใช่ bad life นะครับ โอเคผมอาจจะวันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการพูดเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้มีธีมอะไรมากมายนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นการฉลองส่วนตัวและกันในการจัดนพดลสอรี่พอดแคสต์ครบอ2ปีเต็มนะโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับสุดท้ายที่ท่านกูนาติดตามนพดล s อร r y มาตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับมีคนถามว่าจะเลิกจัดไหม ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีความคิดอยากจัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งจัดไม่ไหวก็ไม่รู้ว่าเรื่อยๆของผมเนี่ยมันจะไปจบที่ไหนนะครับก็ยังจัดได้ก็จัดต่อไปครับก,ก็ถ้ายังมีคนฟังอยู่ก็ยังจัดอยู่นะครับคิดว่าแบบนั้นนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์อีกหนึ่งตอนนะครับแล้วเราพบกันในโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ